ส่วนของสร้อยข้อมือนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวซูมดูลวดลายกันนะคะเดี๋ยวแอดมินจะใส่ให้ชมทีละเส้นนะคะว่าในแต่ละเส้นเนี่ยตอนใส่ออกมาแล้วอ่ะอยู่บนข้อมือจะสวยแค่ไหนนะคะแล้วก็ในแต่ละเส้นเนี่ยความยาวขนาดเท่าไหร่กันบ้างนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมสั้นๆนะจ๊ะค่ะเส้นที่1ค่ะจะเป็นงานสายลายกระดูกมังกรนะคะแล้วก็น้ำหนักทองอยู่ที่1บาทนี่ค่ะลายแบบนี้เราจะเรียกว่าลายสายกระดูกมังกรนะคะสำหรับตัวสร้อยด้านหน้าก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะตอนใส่ใช้งานประมาณนี้เลยสวยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ค่ะค่ะความยาวนะคะเส้นนี้ก็จะยาวอยู่ที่16เซนเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ16นะคะไม่ต้องเผื่อไซส์เลยนะคะสำหรับเส้นนี้ค่ะเส้นที่2ค่ะในเซตนี้นะคะก็จะเป็นงานสายซีตรองนะคะแล้วก็ห้อยจี้หัวใจดาวนี่สวยๆ หวานๆน่ารักสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คความยาวให้นะคะว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่กันค่ะเส้นนี้นะคะความยาวสร้อยจริงๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ 15.5 นะคะแต่ว่าถ้าให้แนะนำเนี่ยคือเส้นนี้จะกินไซส์เล็กน้อยนะคะก็ให้คนข้อมือ15ใส่จะดีกว่านะคะลายนี้เข้ามาช่วงนี้ก็จะสั้นนิดนึงนะคะน่าจะถูกใจสาวข้อมือเล็กอยู่ค่ะเส้นที่3ค่ะข้อมือ1บาทลายสวยมากนะคะสายเป็นลาย18เสากลมนะคะแล้วด้านบนจะเป็นตุ้ม4เม็ดเรียงกันนะคะแล้วก็สลับคั่นลายด้วยลายมีนานะคะสวยหวานงดงามมากๆนะคะสำหรับเส้นนี้ความยาวนะคะไม่พูดถึงไม่ได้ความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่สำหรับข้อมือ 14.5 ถึง15นะคะถึงจะใส่ได้ค่อนข้างสั้นนิดนึงนะคะถูกใจก็ทักมาได้นะคะข้อมือ1บาทเส้นต่อมาเลยค่ะลายสวยมากเลยนะคะลายนี้ปึ๊บนี่ค่ะเดี๋ยวใส่ให้ชมค่ะนี่ค่ะอยากจะเล่าว่าเส้นนี้เนี่ยใส่สวยมากๆเลยนะคะใส่ให้ชมนิดนึงค่ะเส้นนี้สำหรับคนข้อมือใหญ่นิดนึงลูกเม็ดตรงกลางนะคะเป็นงานฉลุนะคะใส่แล้วจะดูแบบหวานมากขึ้นนะคะดูหวานกว่าแบบรุ่นที่แบบเป็นลูกเต็มๆนิดนึงนะคะความยาวของเส้นนี้นะคะนี่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าค่อนข้างยาวนะคะ 17.5 นะคะแต่ว่าแนะนำว่าเหมาะสำหรับคนข้อมือสัก17ดีกว่านะคะ17จะใส่สวยกว่าเพราะว่าลายนี้ตรงตุ้มอาจจะทำให้กินไซส์เล็กน้อยนะคะค่ะข้อมือ1บาทค่ะลายสุดท้ายในเซตนี้ก็มี5เส้นที่เราคัดมาแนะนำให้ชมสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นลายสายเกล็ดดาวแล้วก็คั่นด้วยตุ้ม5เม็ดนะคะแล้วก็ตุ้มเม็ดกลางเป็นตุ้มฉลุด้วยยังคงความน่ารักไว้นะคะซึ่งแบบว่าเม็ดกลางเนี่ยจะเข้ากับในส่วนของสายที่เป็นเกล็ดดาวด้วยนะคะก็เกล็ดดาวจะดูเป็นเหมือนสายสร้อยแบบลายฉลุนิดๆนะคะเดี๋ยวเราซองใส่ชมกันค่ะถ้าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสำหรับสาวข้อมือ17นะคะสาวข้อมือ17ถึง 17.5 เลยนะคะสามารถใส่ได้ลายสวยมากแล้วก็ค่อนข้างหวานแหววเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้มุมดูมุมมองด้านข้างนิดนึงนะคะจับไว้นิดนึงเพราะว่าข้อมือแอดมินเล็ก